อ่ะมาข้อ7นะครับข้อ7ก็จะเป็นเรื่องของวงกลมกับพารานะครับเขาบอกว่าวงกลม C นะครับมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดก็คือ00ใช่ไหมผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลาผ่านจุดนะครับแสดงว่าได้ xy นะฮะพาราโบลาสมการแบบนี้ไดเอเล็กตริกของพาราโบลาตัดวงกลมที่ PQแน่นอนไดเอเล็กตริกมันตรงใช่ไหมมันเป็นเส้นตรงพอมันไปตัดวงกลมก็ตัด2จุดให้ R อยู่บนพาราโบลาแล้วห่างจากโฟกัส4หน่วยสามเหลี่ยม PQR เป็นเท่าไหร่นะครับน้องบางคนบอกอ่านไปก็งงเปล่าๆสเก็ตภาพด้วยมาวงกลม C นั้นจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดผ่านโฟกัสของพาราโบลาข้อนี้อะไรชัดเจนที่สุดเลยพาราโบลาเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน้องๆมาเล่นที่พาราโบลาก่อนเลยนะฮะครูก็บอกว่าตอนนี้ให้พิจารณาพาราโบลานั่นก็คือ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ 8y น้องครับพาราโบลาฟอร์มหลักของมันคืออะไรฮะ x ลบ h ยกกำลัง2เท่ากับ 4cy ลบ k ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วตอนนี้ h คือ2ใช่ไหมครับ k ไม่ปรากฏแสดงว่า k เป็น0 4c เท่ากับบวก8เพราะฉะนั้น c เท่ากับบวก2น้องบอกได้ไหมว่าพาราโบลาตัวเนี้ยแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับคำตอบก็คือพาราโบลาตัวนี้เป็นแนวตั้งเพราะ y กำลัง1เห็นไหมครูก็สเก็ตภาพก่อนนะครับพาราโบลานะให้อันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y นะครับจุดยอดอยู่ตรง hk ก็คือ2 0นะฮะถ้าอันนี้เป็น2 0คือจุดยอดอยู่ตรงนี้ค่า c เป็นบวก2แสดงว่ากราฟหงายถูกไหมกราฟหงายครูก็อันนี้คือแกนของพาราโบลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่า c เป็น2แปลว่าอะไรตรงนี้ x เป็น2ค่า c เป็น2ก็คือขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมบวกขึ้นมา2หน่วยจุดนี้ก็คือจุดอะไรนั่นเองจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีพิกัดเป็น x 2 y 2ทันไหมเพราะมันคือ c ของพาราโบลานะครับจุดยอดของพาราโบลาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นโฟกัสอยู่นี่นะครับพาราโบลาต้องกางออกเห็นไหมพาราโบลาจะกางออกลักษณะนี้โอเคนะครับถ้าครูวัดจากจุดนี้ขึ้นไป2หน่วยเป็นโฟกัสแสดงว่าถ้าวัดลงมา2หน่วยก็จะเป็นเส้นไดเอเล็กตริกเห็นไหมวัดขึ้นไป2หน่วย y เป็น2วัดลงมา2หน่วย y เป็นลบ2ถูกไหมฮะไดเอเล็กตริกเป็นแบบนี้เห็นไหมตรงนี้2หน่วยตรงนี้2หน่วยนะครับโอเคนะเนี่ยคือรูปของพาราโบลาโดยมีแกนตรงนี้เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้าไม่ได้ใช้กูจะพยายามไม่วาดนะต่อมาเขาบอกว่าวงกลมนะครับน้องๆย้อนกลับมาอ่านโจทย์นะฮะวงกลม C เห็นไหมวงกลม C จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดคือจุดนี้นะฮะจุด00ตรงนี้ผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลาแสดงว่าจากจุดกำเนิดไปหาจุดโฟกัสตรงนี้ต้องเป็นรัศมีของวงกลมแน่เลยเห็นไหมครับวงกลมก็จะตีวงอย่างนี้นะฮะเอาให้กลมเลยนะมันก็จะตัดกับไดเรกติกอย่างนี้ถูกไหมนะลักษณะวงกลมก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมันจะผ่านจุดโฟกัสนะครับแล้วก็มาตัดกับไดเอเล็กตริกนะฮะ2จุดเห็นมั้ยเพราะโจทย์บอกว่านี่โจทย์บอกว่ามันมีจุด P กับจุด Q นะฮะสมมุติให้จุดนี้เป็นจุด P จุด P นะอันนี้เป็นจุด Q แต่ว่าเรายังไม่ได้รู้พิกัดมันนะฮะ
เรารู้แค่ว่าค่า y เป็นลบ2เพราะว่ามันตัดตรงนี้ถูกไหมตัดตรงเส้น y เท่ากับลบ2มัน y น่ะเป็นลบ2แน่ๆโอเคนะทิ้งไว้ก่อนนะฮะก่อนอื่นน้องๆตอบได้ไหมว่ารัศมีของวงกลมเนี่ยเท่าไหร่จากจุด00ไปถึงจุด22ถูกไหมโจทย์บอกว่าผ่านโฟกัสหารัศมีครับนะครับน้องๆเริ่มมาเจาะที่วงกลมนะนะครับก็คือรัศมีเนี่ยมันก็จะเท่ากับอะไรครับตรงนี้มันคือพีทาโกรัสเห็นไหมสามเหลี่ยมนะครับแนวนอน2หน่วยแนวตั้ง2หน่วยฉะนั้นมันก็คือสแควร์รูท2กำลัง2บวก2กำลัง2เห็นไหมก็เลยเป็นรูท8แสดงว่า r กำลัง2ต้องเท่ากับ8ถูกไหมไม่ต้องไปนั่งถอดรูทมันนะครับได้รัศมีมานะครับได้วงกลมด้วยฉะนั้นสมการวงกลมคืออะไรฮะสมการวงกลมมันคือ x ลบ h กำลัง2บวก y ลบ k กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2แต่ว่าวงกลมเนี้ย hk มันเป็น0 0ทั้งคู่เพราะฉะนั้นน้องจะได้ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ8นี่เป็นสมการวงกลมนะครับ r กำลัง2คือ8นะโอเคไหมครับเมื่อกี้วาดพาราโบลาเนี่ยวาดไม่จบพาราโบลาต้องมีเส้นอะไรด้วยมีเส้นลาตัสเล็กตั้มน้องครับลาตัสเล็กตั้มมันจะต้องยาวผ่านโฟกัสจำได้ไหมนี่ลาตัสเล็กตั้มนะครับจุดซ้ายกับจุดขวาลาตัสเล็กตั้มดูยังไงน้องจำได้ไหมถ้าครูให้ตรงนี้เป็น L กับ R นะครับลาตัสเล็กตั้มเขาดูตรงไหนครับดูตรง4 4น้องจำได้ไหมครับย้อนกลับมาพาราโบลาเก็บตกนิดนึง4 4ยาว8หน่วยแสดงว่าลาตัสเล็กตั้มยาว8หน่วยถ้าอย่างนั้นครึ่งเดียวคือเท่าไหร่ครับครึ่งเดียวคือ4หน่วยทันไหมลาตัสเล็กตั้มยาว8ครึ่งเดียวยาว4นะครับส่วนตรงนี้คือเท่าไหร่นะ2นะครับเก็บให้หมดเผื่อจะเอาอะไรมาใช้จะได้ใช้ได้โอเคนะครับต่อเลยนะได้ข้อมูลมาอย่างนี้แล้วนะครับน้องๆก็กลับมาตั้งสติอยากจะหาอะไรเอ่ยนะเขาบอกว่าจุดอะไรเอ่ย PQ อยู่นี่จุด R อยู่บนพาราโบลาจุด R เป็นจุดที่อยู่บนพาราโบลาแล้วห่างจากโฟกัส4หน่วยน้องครับพอดีเลยเนาะนี่ครูเขียนตัว R ไว้พอดีเลยตั้งใจจะเขียน LR แต่จริงๆแล้วก็คือจุด R นั่นแหละเพราะห่างจากโฟกัส4หน่วยเห็นไหมมันคือลาตัสเล็กตั้มนั่นเองพอดีเป๊ะเลยแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือสามเหลี่ยม PQR อยู่ไหนครับน้องสามเหลี่ยม PQR ก็คือ PQ อยู่ตรงนี้นะครับหาพื้นที่นี้นะฮะ แต่จริงๆแล้วสามเหลี่ยม PQR นั้นน่ะมันมีได้2รูปก็คือรูปตัวนี้กับจุด L นะครับมีได้2รูปครูขอยึดรูปนี้ละกันนะครับต้องการหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะเอารูปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังทีหลังว่าอีกจุดหนึ่งใช้ได้ไหมใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือถ้าน้องๆจะหานะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอันนี้อะไรที่เรายังไม่รู้ฮะเรายังไม่รู้ว่าฐานของสามเหลี่ยมยาวเท่าไหร่ถูกไหมนะฮะฐานตรงนี้ยาวเท่าไหร่น้องยังไม่รู้เห็นไหมครับต้องหาก่อนว่าจุด x ทางซ้ายกับ x ทางขวาห่างกันเท่าไหร่ นั่นก็คือมันคือจุดที่เส้น y เท่ากับลบ2ไปตัดวงกลมเพราะฉะนั้นน้องๆเอา y เท่ากับลบ2ไปแทนในวงกลมนะครับแทนนะแทนค่า y เท่ากับลบ2นะครับเราจะได้อะไรเอ่ยแทน y เท่ากับลบ2นะครับเป็น x กำลัง2บวก4เท่ากับ8เพราะฉะนั้น x กำลัง2จะเท่ากับ4ถูกไหมครับแสดงว่าน้องๆจะได้ค่า x ออกมา2ค่าคือ2กับลบ2เห็นไหมแทน y ลงไปตัวเดียวจะได้ x ออกมา2ตัว
2ก็เป็นจำนวนบวกลบ2เป็นจำนวนลบแสดงว่าไอ้เจ้าจุดที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยจะต้องเป็นลบ2จุดที่อยู่ทางขวาจะต้องเป็น2เห็นไหมฮะเพราะมันเป็นค่า x ใช่ไหมค่า x อยู่ทางขวาของจุด00ก็เป็นบวกเป็นลบโอเคนะด่านสุดท้ายแล้วน้องนะครับมาดูนะสามเหลี่ยม PQR ถ้าน้องอยากหาพื้นที่ต้องรู้ฐานกับสูงใช่ไหมเอ่ยฐานก็คือจาก P ไปถึง Q ครับน้องครับจากลบ2ไปถึง2ยาวเท่าไหร่ครับ4หน่วยนะฮะสูงของสามเหลี่ยมนี้สูงใช่ไหมสูงก็คือตรงนี้บอกได้ไหมว่าตรงนี้สูงเท่าไหร่จุดโฟกัสห่างขึ้นไป2หน่วยเส้นไดเรกติกห่างลงมา2หน่วยเพราะฉะนั้นสูงคือ4ใช่ไหมสรุปว่าสามเหลี่ยมสีแดง PQR เนี่ยมันคือฐานยาว4สูง4เพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับเวลาน้องๆหาพื้นที่นะฮะพื้นที่สามเหลี่ยม PQR คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงครับ4คูณ4ได้16หาร2เหลือ8ตารางหน่วยครับจบนะตอบช้อยที่1เข้าใจไหมเนี่ยเขาจะชอบให้องค์ประกอบมาทับกันนะครับอย่างข้อนี้เป็นเรื่องของวงกลมกับพาราโบลาก็จะประมาณนี้เข้าใจไหมฮะค่อยๆแกะจากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยครับสเก็ตกราฟไปด้วยนะฮะวิเคราะห์ให้ดีๆว่าใครแทนใครยังไงเมื่อกี้จะบอกว่าเราจะใช้สามเหลี่ยมรูปไหนรู้ได้ยังไงครับน้องครับสามเหลี่ยมรูปนี้คือฐานยาว4สูง4ใช่ไหมถ้าเกิดโจทย์เขาต้องการสามเหลี่ยมอ่ะแล้วครูบอกว่าจุด R มันอยู่บนพาราโบลาแล้วห่างจากโฟกัส4หน่วยอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสามเหลี่ยมนี้ขึ้นครับถูกไหมถ้ามันเกิดสามเหลี่ยมนี้ขึ้นน้องดูนะฮะสามเหลี่ยมสีเขียวฐานยาว4ไหมสูง4ไหมฉะนั้นพื้นที่เท่าเดิมไหมเท่าเดิมน้องจะใช้สามเหลี่ยมรูปไหนก็จะออกมาได้8เหมือนเดิมแหละครับเพราะฉะนั้นเขาปล่อยตรงนี้ให้เราเลือกเองมันใช้ได้ทั้งคู่โอเคไหมครับนี่คือพื้นที่สามเหลี่ยมนะฮะ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงรูปทรงเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เป็นไรเอาละครับนี่คือข้อที่7สวยงามซ้อมทำนะถ้าเข้าใจแล้วซ้อมทำเยอะๆโอเคนะครับข้อ7ครูผ่านนะ